Stoneyard. Stoneyard, low bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stats. New hoes, 10 toes, new guac, new bands. New wig, new chips, new kicks, check, check, how she play. Bad bitch, no bad, now you see another nigga, she be counting in my rest. โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าพี Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคครับวันนี้เราจะเล่นคิวก่อนในเลนออฟนะครับสอนการคอมโบแล้วก็การออกของดูนทั้งแฝงนะครับโอเคครับในจังหวะนี้เราก็อัพท่า2นำนะครับเพื่อทำให้เคคลิปไวนะครับในจังหวะนี้เราก็รอคลิปชนนะครับถ้าเราเคคลิปได้ก่อนแล้วก็จะเวล2ก่อนแล้วก็กดฝั่งนู้นได้นะครับเดสต้าเป็นตัวที่ห้ามเมียนติก็เราก็จะสู้ไม่ได้นะครับเราต้องรอให้เขาอันติหมดแล้วถึงจะสู้ได้นะครับในต้นเกมเราก็รีบเคคลิปก่อนเลยครับถ้าคลิปมากองกันอย่างนี้เราก็กดท่า2ตีเรื่อยๆได้เลยครับเพราะว่าตัวเราจะไม่ดูดเลือดนะครับในต้นเกมเราก็จะได้เปรียบแล้วก็จะรีบเอานกต่อเลยนะครับในเลนออฟนะครับจะมีนกก็เหมือนเป็นศึกในศักดิ์ศรีนะครับพยายามลาดให้ได้นะครับจังหวะนี้เราก็ต้องรีบตีนะครับก่อนที่ศัตรูจะมาแย่งเราจังหวะนี้เราตีนกเสร็จแล้วก็เข้าไปดูฝั่งนู้นว่าฟาร์มไปถึงไหนแล้วนะครับจังหวะนี้เราก็จะเดินเข้าไปดูกันนะครับโอเคครับในจังหวะนี้ดูเหมือนเราจะมาไม่ทันก็ไม่นะครับแล้วก็กลับไปเคลียร์คลิปเลนของเราต่อนะครับในการที่เล่นคิวก่อนก็ไม่ต้องโบกมากนะพยายามเก็บคลิปเก็บอะไรเพื่อทำให้เรารวยนะครับแล้วเราก็ค่อยเนียนตีป้อมกันนะครับดูเหมือนในต้นเกมเราก็จะกดฝั่งนู้นได้นะครับแล้วก็จะรีบตีนะครับถ้าเดสต้ายังไม่มีตีเราก็พอสู้ได้นะครับในจังหวะนี้เราก็ออกเป็นดาบดีไว้นะครับโอเคครับในจังหวะนี้เราก็รอดักอยู่ในพุ่มนะครับรอปลาฟาร์มเสร็จเราก็จะเข้าไปบวกนะครับแต่ดูเหมือนเขาจะรู้ผมก็จะขึ้นไปรับเวฟกลางกันนะครับเพราะว่าเมย์ขึ้นบนไปนะครับในจังหวะนี้ในการเคลียร์คลิปของปลาไหลนะครับก็ใช้ท่าหนึ่งสายแล้วก็ท่า2ตีไปนะครับท่า2นี้เป็นการดูดเลือดนะครับและตีก็จะเป็นการล้างสถานะนะครับโอเคครับจังหวะนี้เราก็กลับมาเคลียร์เลนของเราต่อนะครับพยายามฟาร์มไปเรื่อยนะครับว่าคิวก็ต้องใช้ขอมกันถึงจะโหนนะครับโอเคครับในจังหวะนี้ถ้าเคลียร์คลิปเสร็จแล้วก็จะไปตีนกต่อนะครับในจังหวะนี้ก็แลกเขาลงมาครับจังหวะนี้เราก็ถอยก่อนนะครับจังหวะนี้เราก็ลบสกิลของแลกก่อนนะครับเพราะว่าแลกต่อยแลกกันนะครับจังหวะนี้เราก็รออยู่ในป้อมแล้วก็รอเคคีฟกันนะครับในจังหวะนี้ผมเห็นเขาตีคีฟผมก็จะเข้าไปนะครับแต่ดูเหมือนก็แลกเขาไม่ได้ครับจังหวะนี้เราก็ตีเขาไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ก่อนตีนะครับเพราะว่าถ้าเราก่อนตีก่อนเราคงจะเสียเปรียบก่อนนะครับในจังหวะนี้เราก็รอเคคีฟในของเราต่อนะครับในจังหวะนี้ผมก็จะร้องของคำเดสตาหน่อยครับแต่ผมก็ไม่รู้ไงว่าเขาคงมีนตีเก็บไว้แล้วก็ตีเขาไปก่อนถ้าตีผมหมดผมก็จะถอยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเดสตาก่อนตีผมก็ได้ต้นส่วนแพ้เลยนะครับจังหวะนี้แล้วก็ตีมก่อนนะครับแต่จังหวะนี้ศัตรูรู้แล้วผมก็จะเข้าไปรับเวฟกลางก่อนนะครับในจังหวะนี้เราก็ตีคลิปรอสกิลคูลดาวน์ก่อนครับจังหวะนี้เพื่อนมาแล้วก็ในการที่เราสู้กับเดสตาเราต้องรอให้นตีเขาหมดแล้วค่อยเข้านะครับจังหวะนี้ผมก็จะส่วนนะครับโอเคครับในจังหวะนี้ที่เราเข้าไปส่วนในตอนที่อันติเอสตาหมดครับท่า2ของเราเป็นสามารถดูดเลือดได้ทําให้เราไม่ตายนะครับจังหวะนี้ผมก็จะรีบตีมังกรแล้วก็กลับไปเคลียร์เลนแล้วก็กลับบ้านนะครับโอเคครับในจังหวะนี้เราก็จะกลับบ้านกันนะครับเพื่อจะรีเลือดกันนะครับโอเคครับในการเล่นคิวก่อนอย่างที่ผมบอกนะพยายามฟาร์มไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารอเกมใน5ทีแล้วก็จะค่อยเนียนป้อมกันนะครับในจังหวะนี้ในจังหวะที่เดสตาไม่อยู่อย่างเงี้ยครับเดสตาลงไปขึ้นบนแล้วก็จะตีป้อมกันนะครับป้อมช่วงแรกก่อน5ทีก็จะถึกหน่อยครับเราต้องรอคลิปเวฟต่อไปนะครับในจังหวะนี้จังหวะนี้เพื่อนดักเดสตาในที่พุ่มได้นะครับแล้วก็จะรีบตีป้อมต่อให้เพื่อนเลยนะครับหน้าที่ของเราก็แค่ตีป้อมก็พอนะครับในเกมนี้โอเคครับในจังหวะนี้เราก็ได้ป้อมแรกนะครับด้วยความที่เราเป็นปลาไหลนะครับแล้วก็ตีป้อมได้ไวเราก็จะสับเลงกับเพื่อนเลยนะครับโอเคครับในจังหวะนี้เราก็จะรีบขึ้นไปเลนบนนะแล้วกดสปินขึ้นไปเลยนะครับโอเคครับในจังหวะนี้ป้อมเขาจะแตกผมก็จะเข้าไปตีสดเลยนะครับจังหวะนี้เราก็ออกเป็นทารอนได้นะครับในจังหวะนี้ผมก็จะลองของอเดสตาเลยนะครับแต่ดูเหมือนเขาจะล่อซื้อผมนะครับเพราะว่าปากเขามาจังหวะนี้ก็พลาดนะ
โอเคครับในจังหวะนี้เราก็จะเข้าไปช่วยเพื่อนกันนะครับดูเหมือนเดสต้าไม่มีอันตีแล้วก็ตีกันได้สบายเลยนะครับในจังหวะนี้ก็เก็บเดสต้ามาแล้วครับแล้วก็จะขึ้นไปกันป้อมนะครับการเคคีฟของปลาไหลก็ใช้ท่า1และท่า2ในการเคคีฟนะครับจังหวะนี้แล้วก็จะตีนกด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งเก็บออบเจกต์เยอะแล้วก็จะรวยนะครับจังหวะนี้ก็ให้เพื่อนเก็บนกต่อนะครับแล้วก็จะขึ้นไปกลางๆนะครับในจังหวะนี้เราก็รอจากสตูยูนิพุ่มนะรอเขาเผลอแล้วก็จะเข้าไปตีกันนะครับจังหวะนี้แล้วก็รีบเคคีฟก่อนนะเพราะว่าสตูหนีก่อนนะครับโอเคครับในจังหวะนี้เราก็มาเคคีฟที่ด้านบนครับยิ่งเราเคคีฟเยอะเท่าไหร่แล้วก็สามารถแบกเพื่อนๆได้นะครับในเกมนี้ผมจะไม่เน้นฆ่าก็จะเน้นนันป้อมนะครับโอเคครับในจังหวะที่เพื่อนบอกผมก็จะไปเน้นป้อมนะจะดูเหมือนศัตรูเลือดโลนะครับจังหวะนี้แล้วก็จะเข้าไปเก็บงานนะครับในจังหวะนี้คลิปเล่นการ์ดหมดนะครับผมก็จะขึ้นไปทำเวฟบนนะครับโอเคครับในจังหวะนี้เราก็จะขึ้นมาทำเวฟกันนะครับในจังหวะนี้เราก็ขึ้นเป็นบล็อกเฮน่าแล้วก็จะออกเป็นชีออฟร้อนนะครับชีออฟร้อนในแพทนี้ก็ถือว่าโกงมากนะครับยิ่งแคนนี่ตีนเราแล้วก็ทำให้สโลว์นะครับแล้วก็ทำให้เราฆ่าได้ง่ายนะครับจังหวะนี้เราก็เลี้ยงคีบไปเรื่อยนะครับโอเคครับจังหวะนี้เราก็ดักอยู่ในพุ่งก่อนนะครับจะดูเหมือนเดสต้าอยู่ครับแล้วก็ถอยก่อนนะครับในการที่เราจะลอยป้อมนะครับเราต้องให้ศัตรูกับเพื่อนเราบวกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเนียนตีป้อมนะครับในจังหวะนี้ก็น่าจะมีไฟบวกกันตรงกลางครับแล้วก็รอจังหวะเข้าไปตีป้อมนะครับจังหวะนี้เราก็รอเนียนอยู่ในพุ่มนะครับแต่ดูเหมือนโลมเขาจะเชฟคุ้มนะครับจังหวะนี้เราก็ออกมาก่อนนะครับในจังหวะนี้คิวเลนเข้าไปลงเพื่อนผมไปช่วยเพื่อนก่อนครับโอเคครับจังหวะนี้เราได้ป้อมกลางก็จะไปเนียนตีป้อมล่างต่อนะครับในไฟนี้ฝั่งนู้นตายไป2นะครับแล้วก็จะรีบเนียนตีป้อมกันต่อนะครับแต่ดูเหมือนแล้วฝั่งนู้นจะมาการป้อมนะแล้วก็ถอยออกก่อนนะครับจังหวะนี้เราก็รอจังหวะดูนะครับว่าแล้วจะยังไงตอนแรกผมคิดว่าจะวาร์ปกลับบ้านก่อนครับเพราะว่าแต่ดูเหมือนคลิปมาผมก็รอส่วนนะครับในจังหวะนี้คลิปเข้าผมเลยเข้าไปตีป้อมต่อนะครับโอเคครับในจังหวะนี้เราก็ตีป้อมไปได้2ป้อมเลยนะครับในไฟนี้หน้าที่ของเราก็อย่างที่บอกครับเนียนตีป้อมเนี่ยครับว่าเกมนี้ชนะกันที่ป้อมนะครับในการเล่นปลาไหลก็ถ้าเราสู้ตรงๆไม่ได้แล้วก็ตีป้อมอย่างเดียวแล้วนะครับจังหวะนี้เราก็จะขึ้นไปช่วยเพื่อนกันนะครับโอเคครับในจังหวะนี้เราเก็บปากฟังเขาไปได้นะครับแล้วก็จะขึ้นไปตีบนต่อเลยนะครับเพราะมีคลิปอยู่ในจังหวะนี้เราก็จะเอาป้อมบนให้เพื่อนๆกันนะครับจังหวะนี้เพื่อนทำไฟอยู่เลนกลางครับแล้วก็จะเนียนตีป้อมให้เพื่อนเลยนะครับในจังหวะนี้เราก็ออกเป็นชิลออฟรอดได้นะครับโอเคครับจังหวะนี้เราก็ออกมากันบ้านก่อนนะครับจังหวะนี้เดสต้ามีอันตีครับแล้วก็เข้าป้อมก่อนนะครับจังหวะนี้เดสต้ามันตีหมดครับผมก็พลาดนะครับเพราะว่าศัตรูมาสี่นะครับโอเคครับจังหวะนี้เราก็มาทำคลิปเล่นบนกันนะครับในจังหวะนี้เราก็จะดันคลิปเวฟให้สูงๆกันนะครับจังหวะนี้เราก็ขึ้นเป็นทอยได้นะครับแล้วก็จะออกเป็นเกาะเกิดกันนะครับจังหวะนี้เพื่อนก็ไฟอยู่กันเลนล่างนะครับในจังหวะนี้เราก็ทำเวฟกลางก่อนนะครับ
ในจังหวะนี้ฟังตูก็ตายไป4นะครับ5ต่อ1ก็น่าจะไหวนะครับจังหวะนี้ในจังหวะนี้แล้วก็รอคีเลนกลางมาครับแล้วก็จะตีป้องกลางนะครับในจังหวะนี้ก็เก็บแล้วฝั่งนู้นได้ครับผมก็จะรีบขึ้นตีป้อมใหญ่กันนะครับโอเคครับในจังหวะนี้เราก็รอคลิปกลางมาก่อนนะครับผมก็จะเข้าไปตีป้อมคนเดียวเลยนะครับในจังหวะนี้เพื่อนล่อซื้อเดสตาให้ผมก็จะเข้าไปตีป้อมต่อเลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย